สวัสดีนะครับผมเอ็ดดี้วีดีเองครับวันนี้ผมจะมารีวิวฉาบของทางไมเนลอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าฉาบใบนี้เนี่ยเป็นฉาบใบที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรีวิวมาแล้วนะครับนั่นก็คือไมเนลบายแซนฟาวดรายรีเซิร์ฟไรท์24นิ้วนั่นเองนะครับโอ้โหชื่อยาวมากไปดูกันครับว่าเป็นยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่เคยรีวิวฉาบใบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับซึ่งมันเป็นไรท์ขนาด24นิ้วใหญ่มากๆตอนผมถือออกมานี่คือแบบโอ้ใหญ่มากแล้วกล่องก็ใหญ่มากเอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงฉาบรุ่นนี้กันก่อนว่าฉาบรุ่นนี้อยู่ในเทียร์ไหนระดับไหนนะครับจริงๆแล้วถ้าทุกคนเคยได้ยินไบแซนจะเป็นรุ่นท็อปของยี่ห้อไมเนอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวไบแซนฟาวดรายรีเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นตัวที่ท็อปขึ้นมาจะเป็นรุ่นท็อปของท็อปอีกทีนึงซึ่งมันพิเศษยังไงฉาบใบนี้ก็จะมาในรูปแบบของบ็อกเซตเลยนะครับก็จะมีแบบว่าเป็นกล่องใหญ่เบ้อเลยแล้วก็ข้างในก็จะมีของบันเดิลต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดเข้าช่วงอันบ็อกแบบน่ารักๆเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีของแถมมานะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากรุ่นไบแซนธรรมดามากๆดูพรีเมียมมากๆนะครับก็คือเขาจะมีถุงมือเป็นรุ่นพิเศษเลยนะถุงมือรุ่นของฟาวดายอ่ะโคเทสำหรับใครที่เป็นนักสะสมแล้วก็มีไม้กลองแถมให้ด้วยเป็นไม้กลองจากทาง Minor Stick and Brush นะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ด 5A ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวไม้กลองของทาง Minor นะครับผมมีรีวิวไว้แล้วหลายๆรุ่นเลยหรือว่ารวมทุกรุ่นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ผมฝั่งนี้ปะหรือฝั่งนี้ฝากไปดูกันด้วยครับฉาบใบนี้เนี่ยจุดเด่นเลยนะครับก็คือเป็นการแฮนด์แฮมเมอร์นะครับก็คือการใช้ค้อนโดยใช้มือทุบนะครับไม่ใช่เครื่องปั๊มสแตมป์ลงไปเหมือนแบบว่ารุ่นอื่นๆก็จะเป็นการใช้มือทุบลงไปเลยไม่ใช่มือนะหมายถึงใช้มือถือค้อนและทุบลงไปเขาเรียกว่าอะไรวะแฮนด์แฮมเมอร์นั่นแหละด้วยความที่ฉาบใบนี้เนี่ยเป็นฉาบไซส์24นิ้วมันก็จะเป็นฉาบที่ใหญ่ด้วยแล้วก็ยิ่งฉาบใหญ่เสียงมันก็จะต่ำส่วนพิชเนี่ยพิชเสียงจะอยู่ประมาณสักดาร์กผมให้มันอยู่ในฉาบโซนดาร์กละกันเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดาร์กอยู่ใช้ได้หลายแนวเล่นแจ๊สฟิวชั่นฟังก์ R&B หรือป๊อปก็ได้นะครับมันเล่นได้หลากหลายแนวมากแล้วก็ซัตเทนเนี่ยค่อนข้างสั้นซัตเทนไม่ได้ยาวมากเพราะว่ามันแฮนด์แฮมเมอร์ลงไปเยอะนะครับทำให้เสียงมันสั้นกว่าแล้วก็มีความดาร์กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงของฉาบใบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับThank you.
เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า Far Drive Reserve ไรท์24นิ้วนะตัวนี้ก็สวยแล้วก็เสียงดีนะฮะจริงๆรุ่น Far Drive เนี่ยมันจะมีไรท์แบบ2รุ่นนะครับเรียกแยกเป็น2ลายแล้วกันก็คือเป็นรุ่น Far Drive Reserve ไรท์ธรรมดากับ Light Right ก็คือเป็นฉากที่บางกว่าจะเบากว่าแล้วก็จะมีเสียงที่วอชี่มากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนชอบแต่ว่ารุ่นที่ผมนำมารีวิววันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่ไลท์ไม่ใช่รุ่นเบาจุดหลักๆที่เด่นของตัวนี้ก็คือด้วยความที่มันเป็นใบใหญ่เวลาตีลงไปนะฉากมันจะไม่ค่อยแบบขยื่นมากอ่ะไม่กระพือมากสมมติว่าถ้าผมตีฉากไลท์20นิ้วเงี้ยเราตีลงไปแค่แบบนิดเดียวอ่ะฉากมันก็แบบเอ็นไปเอ็นมาแล้วอ่ะแต่พอมันเป็นใบใหญ่เหมือนมันมีพื้นที่ให้เราตีพอเราตีปุ๊บฉากมันก็ขยับนิดเดียวเพราะด้วยความหนักและความใหญ่ของมันซึ่งผมรู้สึกว่าการเด้งให้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับแล้วอีกอย่างนึงถ้าใครไม่ชอบเสียงเบลนะครับที่มันแบบพุ่งๆเสียงเบลที่มันแบบต่างจากเสียงบอดี้มากเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เหมาะแต่เบลก็เล็กเช่นกันนะคือเสียงเบลเนี่ยจะไม่ได้ออกชัดมากเหมือนพวกแบบรุ่นที่เป็นเบลใหญ่ๆหรือว่าเสียงเบลชัดๆอย่างเงี้ยอันนี้เสียงเบลจะแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็เป็นสไตล์เขาอะถ้าใครชอบแนวนี้ผมว่าก็เพาะอยู่แล้วถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถทักเข้าไปหาทางเพจ Minor Shop Thailand ได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วก็มีรายละเอียดราคาของเจ้าฉาบใบนี้อยู่ข้างล่างได้เลยไปดูกันที่ description ด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะฟังเสียงเจ้าฉาบใบนี้นะครับผมได้ทำการ cover ลงไปในช่องผมแล้วโดยใช้ฉาบใบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้ข้างล่างเช่นกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะแบบดูว่าถ้าตีกับเพลงจริงๆทำ cover เนี่ยเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูคลิป cover ของผมได้ละกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ Earth EPD ขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่กับคลิปรีวิวสินค้าจากทางเมโน่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ